นับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและบลจ.กรุงศรีลงทุนในกองทุนรวมเลือกบลจ.กรุงศรีโทร02-657-5757 Plan Your Money โทร1572-5ให้คำแนะนำการออมและการลงทุนสวัสดีครับผมน็อตอัคคณัฐครับก็จริงๆแล้วเป็นคำถามที่จากความรู้สึกจริงๆชีวิตจริงของผมเลยครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีประกันให้เลือกซื้อเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันก่อนเกษียณประกันนู่นประกันนี่ประกันนั่นโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดครับอย่างนั้นผมฝากถามหน่อยละกันนะฮะถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยจะเลือกซื้อประกันต้องเลือกซื้อแบบไหนดีครับสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเรายังคงอยู่กับคุณนฤทธิ์อัจฉรนันท์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการประกันด้วยนะคะวันนี้มาเล่าให้เราฟังต่อเนื่องเกี่ยวกับการประกันชีวิตนะคะก่อนอื่นให้อธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะคะว่าประกันชีวิตคืออะไรคะครับประกันชีวิตเองเนี่ยก็คือเป็นสัญญาอันนึงนะครับซึ่งบ่งบอกไว้ว่าในกรณีที่ลูกค้าชำระเบี้ยให้กับบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ถ้าผู้ประกันชีวิตมีการเสียชีวิตขึ้นมาหรือบาดเจ็บทุพพลภาพอุบัติเหตุขึ้นมาจนสูญเสียอวัยวะเนี่ยบริษัทประกันเองมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินที่เรียกว่าทุนประกันให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขใช่ไหมครับใช่นะครับซึ่งประกันชีวิตเองเนี่ยถ้าแบ่งเป็นประเภทเนี่ยจะมีประมาณ4ประเภทนะครับซึ่งผมขออนุญาตเรียนว่าเรียกว่าเป็น traditional life insurance ก่อนนะครับซึ่งก็คือจะมีแบบเทอมนะครับแบบเทอมก็คือเป็นการประกันในช่วงระยะเวลา1ปี3ปี5ปีนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเบี้ยประกันจะถูกมากเพราะอะไรก็เพราะว่ามันคุ้มครองแค่ชีวิตนะครับเมื่อครบสัญญาถ้าไม่เสียชีวิตก็จบกันไปเหมือนประกันรถยนต์นะครับถ้าคิดง่ายไม่มีเงินคืนให้ไม่มีเงินคืนอันนี้เรียกว่าประกันชั่วระยะเวลาหรือแบบประกันแบบเทอมนะครับอันที่2ยาวมานิดนึงไม่นิดจริงๆยาวเรียกว่าตลอดชีวิตเรียกว่า whole life นะครับหรือประกันตลอดชีพนั่นเองความครองหรือคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับแบบประกันเทอมนะครับก็คือเมื่ ผู้ประกันเสียชีวิตในระหว่างสัญญานะ บริษัทก็จะคืนเงินประกันให้นะครับซึ่งอันนี้ยาวขึ้นมาก็คือถึงแล้วแต่บริษัทจะกำหนดอายุ90บางบริษัท90บางบริษัท99นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อครบ90หรือ99ถ้าผู้ประกันยังมีชีวิตอยู่บริษัทก็จะคืนทุนประกันให้เหมือนกันอ๋อก็จะต่างกันตรงนี้คือคืนทุนประกันให้นะครับแต่ว่าคืนเมื่ออายุ90หรือ99นะครับซึ่งอันนี้ก็พี่ประกันก็ถูกเหมือนกันนะครับเรียนง่ายๆทุนประกัน 100,000 เบี้ยจะตกอยู่สัก 2,000 บาทค่ะ แบบเธอมาแรกนี่แสนนึงอาจจะสัก 1,000 เดียวนะครับก็คือ 1% ค่ะอันนี้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะอย่างที่เรียนว่าเน้นความคุ้มครองไม่ได้เรื่องของชีวิตใช่ไม่ได้เรื่องของการออมเงินเท่าไหร่นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของสะสมทรัพย์สะสมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าถ้าอยู่ครบสัญญาได้เงินคืนนะครับเสียชีวิตระหว่างสัญญาก็ได้เงินคืนเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแบบประกันสะสมทรัพย์ที่เราเห็นกันในตลาดเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปยังไงบ้างคะบางถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนจะเป็นสัญญา20ปี21ปีนะครับเดี๋ยวนี้จะมีลูกเล่นมากขึ้นก็คือระหว่าง20หรือ21ปีอาจจะมีเงินคืน มีเงินคืนทุก3ปี 10% 5% แล้วแต่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมาอีกว่าเมื่อก่อนคุ้มครอง20ปีจ่ายเบี้ย20ปีนี่สั้นลงคุ้มครอง20จ่ายเบี้ย14ปีคุ้มครอง15ปีจ่ายเบี้ย7ปีอ๋อเหมือนที่เราเห็นว่า 7/15 10/20 แบบนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการออมมากขึ้นนะครับเมื่อครบสัญญาเขาได้เงินคืนระหว่างสัญญาก็มีเงินคืนซึ่งแบบประกันนี้เบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแสนหนึ่งเนี่ยวารี่มากตั้งแต่สัก 5,000 บาทจนถึง 20,000 ขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาความคุ้มครองถ้าแบบ 15/7 เมื่อกี้ที่พูดขึ้นมาเนี่ยอันนี้แสนหนึ่งอาจจะทุนประกันตกอยู่เบี้ยประกันตกอยู่สัก 20,000 กว่าบาทเพราะว่าระหว่างสัญญาส่วนใหญ่เขาก็จะมีเงินคืนให้ครบสัญญาก็คืนเงินให้ซึ่งเงินก็ไม่ได้คืน 100% บางบริษัทคืน 150% ตัวพวกนี้ครับก็จะมีผลทำให้เบี้ยประกันมันแตกต่างกัน อย่างแบบประกันที่เพนเพลนเลยคุ้มครอง20ปีจ่ายเบี้ย20ปีครบสัญญาได้ทุนประกันคืน 100,000 อันนี้เบี้ยจะไม่แพงมากแสนหนึ่งก็อาจจะตกอยู่สัก 4-5,000 บาท
ก็แล้วแต่ด้วยว่าเงื่อนไขแล้วก็เรื่องของการคืนเงินเป็นยังไงใช่ไหมคะนี่คือแบบที่3อันนี้แบบที่3แบบที่4ก็เรียกว่า annuity หรือแบบบำนาญนะครับก็คือจะมีเงินคืนรายงวดให้นะครับเมื่อครบสัญญาซึ่งแต่ละบริษัทก็อาจจะเซตแตกต่างกัน55ปี60ปีนะครับเมื่อครบสัญญาก็คืนทุนประกันให้แล้วก็จะมีเงิน annuity ให้ปีละ 10% 15% บางบริษัทอาจจะเป็นเดือนละ 1% อันนี้ก็แล้วแต่กิมมิกหรือแม้แต่ออกมาในแง่ของช่วยเรื่องเงินเฟ้อนะครับก็จะมีการเพิ่มให้ปี2ปีแรก 10% ปีที่2 15% ขึ้นเป็น 20% จนสูงสุด 30-40% ค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็น4รูปแบบประกันที่มีขายกันในตลาดอย่างที่ผมเรียนว่าเรียกว่า traditional อย่างนี้แบบที่4เบี้ยประกันก็น่าจะมากที่สุดใน3แบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นเพลนอย่างที่คุยเลยเบี้ยไม่แพงแต่ว่าส่วนใหญ่จะแพงก็คือว่าเมื่อระหว่างสัญญามีการคืนเงินครบสัญญาคืนทุนประกันทั้งอาจจะคืน100เกิน100นะครับ150เกิน200อย่างเงี้ยครบ60มีการคืนเงินให้เป็นก้อนใหญ่และหลังจากนั้นมีเงินบำนาญให้ปีละ 10% 10% 15% เนี่ยถ้ารูปแบบมีการคืนเงินเยอะระหว่างสัญญาเบี้ยก็จะสูงไปด้วยค่ะนี่คือ4แบบดั้งเดิมที่เราคุ้นชินกันแต่ว่าในปัจจุบันมีมากกว่านั้นหลากหลายมากเลยเวลาเราเลือกใช่ไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างแล้วก็ทำไมบรรดาบริษัทประกันชีวิตนะคะถึงพยายามออกรูปแบบกรมธรรม์ในหลากหลายรูปแบบเพื่อมาตอบสนองกับคนในยุคปัจจุบันมากขึ้นนะคะครับก็เกิดจากรูปแบบการพัฒนาการของประกันชีวิตนะครับซึ่งอันนึงก็มาจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนนะครับแบบประกันที่เมื่อกี้เราคุยกันที่เป็น traditional เนี่ยให้ผลตอบแทนที่คงที่นะครับวันที่ลูกค้าซื้อประกัน 15/7 หรือ 20/14 แบบอะไรก็ตามที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าทุก3ปีเขาได้เงินคืนเท่าไหร่ครบสัญญาเขาได้เงินคืนเท่าไหร่เพราะนั้นคำนวณเป็นAR กลับมาแล้วเขาจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนซึ่งนั่นคือฟิกนะครับซึ่งก็มีข้อดีเรื่องของการฟิกบางคนบอกไม่ชอบเสี่ยงฉันพอใจรีเทิร์นระดับนี้ก็จบนะครับแต่ก็มีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันลงทุนเองมันน่าจะได้มากกว่านี้นะนะครับแล้วก็มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปถึงตัวที่เราเรียกว่า universal life นะครับ universal life เนี่ยก็จริงๆในแรกเรื่องของความคุ้มครองแบบประกันจะคล้ายๆกันแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือเรื่องของเงินนะครับแบบประกันที่เป็น traditional เนี่ยลูกค้าชำระเข้ามา 10,000 บาทอันนี้ยกตัวอย่างลูกค้าไม่รู้ว่าเงินเอาไปทำอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วมันเอาถูกไปซื้อความคุ้มครองให้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเอาไปลงทุนให้แต่ว่าลงทุนเนี่ยก็คือได้ฟิกนะครับซึ่งอย่างที่เรียน traditional เนี่ยลูกค้าจะไม่รู้ว่าเงินไปถูกบริหารยังไงแต่พอเป็น universal life หรือ unit link universal life เนี่ยจะถูกแบ่งเงินเป็น3ส่วนค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะรู้เลยว่าเงินที่ฉันจ่ายเข้ามา 10,000 บาทถูกไปทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอันแรกคือเรื่องของความโปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วก็รู้ว่าบริษัทเอาเงินของเราไปทำอะไรนะครับอันที่สองเนี่ยพอแยกส่วนของเงินออกมา3อย่างแล้วเนี่ยส่วนที่3ที่บอกว่าเอาไปลงทุนเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกการลงทุนได้ด้วยตัวเองเลยเหรอคะใช่เราเปิดมากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่เรียนว่ามีกลุ่มลูกค้าบางคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฝากประกันได้ดอกเบี้ยน้อยฉันลงทุนเองได้น่าจะได้มากกว่านะครับมันก็เลยเป็นการตอบสนองความต้องการอันนี้เราจะมีกองทุนอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นกองทุนปิดครับถ้าเป็น universal life เนี่ยเป็นกองทุนปิดให้ลูกค้าเลือกมีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างคะตอนนี้เรามีให้เลือก3กองกองเสี่ยงน้อยไม่มีหุ้นเลยมีตราสารหนี้นะครับแล้วก็พวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับอันที่2เสี่ยงปานกลางมีหุ้นขึ้นมาก็ประมาณ 10% ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เสี่ยงสูงของเราเสี่ยงสูงอันนี้ก็มีหุ้นอยู่ 20% ค่ะนะครับซึ่งการเลือกกองก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าว่าเขาชอบเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจุดเด่นอีกอันนึงก็คือว่าลูกค้า เราการันตีให้นะครับปัจจุบันการลงทุนในตลาดเนี่ยถ้าหุ้นตกลูกค้าต้องรับผิดชอบเองนะครับแต่ว่าในส่วนของ universal life เนี่ยถึงแม้เราให้ลูกค้าเลือกการลงทุนแต่เรายังมีการันตีให้การันตีอะไรคะ เราการันตีผลตอบแทนให้ขั้นต่ำนะครับซึ่งแล้วแต่กองนะครับถ้ากองที่เสี่ยงน้อยเนี่ยเราการันตีให้ 20% ของทุนประกันสมมติทุนประกัน 100,000 ครบสัญญาเนี่ยเราจะคืนให้ขั้นต่ำ
120,000 บาทแน่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 ไม่ว่าจะภาวะหุ้นเป็นยังไงหุ้นตกหรือ NAV ของกองต่ำกว่าที่ซื้ออายุสัญญานี่ประมาณกี่ปีได้คะแบบนี้10ปีครับนะครับจริงๆเรามี Universalize 2ตัวอันที่พูดถึงอันนี้เป็น10ปีนะครับกองที่เสี่ยงมากขึ้นแล้วก็กองที่เสี่ยงสูงเนี่ยเราการันตีอยู่ที่ 5% ก็คือเมื่อครบสัญญาได้แน่นอน 100,000 กับ 5,000 บาทนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการการันตีขั้นต่ำส่วนของที่เกินกว่านั้นนะครับ NAV หรือการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเกิดมันมูลค่ามากกว่าลูกค้าได้รับหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแบบประกันที่เรามีอยู่นะครับ อีกตัวหนึ่งพัฒนาขึ้นมาอีกเรียก Unit Link ต่างกันยังไงคะคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแต่บริษัทไม่ได้การันตีให้นะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงมีมากกว่าความเสี่ยงมีมากกว่าซึ่งอันแรกเนี่ยเป็นกองทุนรวมเป็นกองทุนปิดซึ่งบริษัทต้องเรียกว่าเราก็คอนโทรลความเสี่ยงไว้ละหุ้นสูงสุดอยู่ที่ 20% แต่ Unit Link เนี่ยอย่างที่เรียนมีลูกค้าบางกลุ่มก็มันน่าจะได้มากกว่านี้น่าจะลงทุนได้ดีกว่านี้น่าจะลงทุนหุ้นมากกว่านี้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ Unit Link Unit Link ก็คือเราจะเปิดเลยลูกค้าสามารถเลือกกองทุนได้ตั้งแต่เสี่ยงน้อยเลยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เสี่ยงปานกลางขึ้นมาเป็นกองทุนผสมนะครับเสี่ยงมากจะเป็นอย่างตอนนี้ที่เรามีเป็นกองทุนหุ้นกองทุนทองคำกองทุนที่ลงทุนในประเทศจีนอย่างเงี้ยนะครับก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้แต่มีประกันมาผสมด้วยมีประกันนะครับสิ่งที่พูดเมื่อกี้จะเน้นเรื่องลงทุนแต่จริงๆแล้วจุดเด่นของมันอีกอันก็คือเรื่องประกันกำลังจะพูดพอดีก็คือด้วยความที่มันแยกส่วนของเงินออกมาแต่ละก้อน3ส่วนเหมือนกันสามส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยอย่างแบบประกัน traditional เนี่ยอย่างที่เราคุยกัน 10,000 บาทลูกค้าไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะครับแต่ตัวเนี้ยพอมันแยกมาแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถกำหนดได้เลยว่าสิ่งที่จะซื้อฉันอยากได้ทุนประกันเท่าไหร่นะครับทุนประกันจะเป็นคนเป็นตัวกำหนดเลยว่าถ้า traditional เนี่ยทุนประกันจะเป็นตัวบอกเบี้ยเราซื้อแสนหนึ่งเบี้ย 5,000 แต่ตัวเนี้ยเบี้ยกำหนดนะครับเราชำระเบี้ยปีละ 10,000 บาทเราอยากได้ทุนประกัน 200,000 สมมติถ้าผมทำค่ะแต่ถ้าน้องเฟิร์นทำ 10,000 บาทเหมือนกันเฟิร์นอาจจะอยากได้ทุนประกันที่สูงกว่าก็ทำได้ก็เซตเลยว่าอยากจะซื้อทุนประกันเบี้ยเหมือนกัน 10,000 บาทแต่ฉันขอทุนประกัน 500,000 แล้วมันต่างกันที่ความเสี่ยงหรือว่าการลงทุนใช่มั้ยการลงทุนมันแล้วให้ลูกค้าเลือกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นความยืดหยุ่นนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเงินมันถูกแยกออกมาเป็นกองละในส่วนการซื้อความคุ้มครองเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้เลยมากน้อยก็แล้วแต่เราขึ้นอยู่กับเราผ่านไปอีก1ปีนู้นมีลูกค้าซื้อตอนเพิ่งเรียนจบอาจจะซื้อทุนประกัน 100,000 พอผ่านไปสัก 3-4 ปีแต่งงานมีภาระมากขึ้นมีลูกอยากจะเพิ่มเป็นทุน 500,000 ก็เพิ่มได้ยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นมีค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนตรงนี้ไม่มีครับนะฮะผ่านไปอีก30ปีลูกโตถึง30ปียังไม่โตผ่านไปอีกสักระยะหนึ่ง ลูกโตแล้วอยากจะลดทุนประกันมาเน้นเรื่องการลงทุนก็ลดทุนประกันลงได้อันนี้เป็นความยืดหยุ่นที่มีใน Unit Link และ Universal Life 3ส่วนอีกครั้งนึงค่ะว่าเรานำไปลงในส่วนไหนบ้าง นะคะทั้ง Unit Link แล้วก็ Universal Life มันจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนก็คือ1เอาไปซื้อความครองให้ลูกค้าค่ะนะครับอันที่2เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนะครับอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนใช่ซึ่งการที่จะเลือกลงทุนก็เป็นส่วนที่3อันนี้ะนะครับถ้าพูดถึงแบบประกันทั้งหมดที่เราคุยกันมาแบบไหนได้รับความนิยมมากที่สุดในสังคมไทยปัจจุบันคะในสังคมไทยต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของสะสมทรัพย์นะครับก็เพราะว่าคนไทยยังมีความรู้สึกว่าเมื่อฉันซื้อประกันแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องมีอะไรคืน อันนี้เป็นแบบที่เราได้จากการเซอร์เวย์นะครับคนก็ยังซื้อแบบนี้เยอะแต่ว่าระยะหลังๆก็เริ่มที่จะมีเรื่องของความคุ้มครองตลอดชีพเพิ่มเข้ามาเพราะว่าก็ลูกค้าบางคนเขามีความรู้สึกว่าการออมมันฟิกใช่ไหมครับแล้วเขาออมได้มากกว่านั้นบางทีเขาก็ซื้อเฉพาะเรื่องของความคุ้มครองชีวิตแล้วเอาเงินนั้นไปลงทุนเองนะครับ Unit Link Universal Life ต้องเรียกว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาในประเทศไทยยังใหม่อยู่มากยังใหม่นะครับแต่ว่าก็เริ่มมีอัตราการซื้อเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับมองว่าความต่างของการลงทุนเองนะคะอย่างเช่นสมมติไปซื้อกองทุนรวมทั่วไปที่เป็นกองทุนเปิดนะคะในตลาดที่มีมากกว่า 1,000 กองทุน กับการซื้อ Unit Link หรือว่า Universal Life เนี่ย
มันมีการเพิ่มในส่วนของประกันเข้ามาใช่ไหมคะความต่างตรงนี้นะคะน่าจะเหมาะกับใครแล้วก็มันทำให้คนที่ตัดสินใจเนี่ยเลือกได้ด้วยเหตุผลอะไรอะคะถ้าถามว่าเหมาะกับใครเนี่ยก็คือ1คนที่อยากจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนหรือซื้อประกันปกติค่ะนะครับแต่ถ้าถามว่าต่างจากการลงไปซื้อกองทุนรวมอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มคือเรื่องของความคุ้มครองชีวิตนะครับซึ่งตัวแทนประกันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้คำแนะนำนะครับจริงๆก็ต้องเรียกว่าเหมือนกับ one stop service นะครับเราไม่จำเป็นต้องเดินไปที่แบงค์ซื้อกองทุนรวมแล้วก็เดินมาบริษัทประกันชีวิตมาซื้อประกันนะครับแต่ตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเขาสามารถที่จะให้บริการที่ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มครองหรือการลงทุนได้นะครับนี่คือแง่มุมนะคะของรูปแบบประกันชีวิตนะคะที่มีมากมายในบ้านเราในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาฟังกันต่อนะคะว่าและในส่วนของประกันภัยเป็นยังไงมีอะไรอีกบ้าง นะคะและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเลือกประกันทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันภัยให้คุ้มค่าแล้วก็เหมาะกับเรามากที่สุดนั้นมีวิธีการเลือกอย่างไรนะคะส่วนนี้ขอขอบคุณค่ะสำหรับคุณนฤทธิ์อัจฉรนันท์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการทำประกันมาฝากกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวครั้งหน้ายังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ติดตาม Smart Money กระเป๋าตังกระเป๋าตุงได้ในทุกๆวันศุกร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินช่วงหน้านะคะก็จะเป็นสัปดาห์หน้าค่ะเป็นเรื่องของการประกันภัยนะคะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เช่นเคยสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย